der Käse der Käse ก็จะแปลว่าชีสนะคะ Möchtest du Käse aufs Brot Möchtest du Käse aufs Brot คุณต้องการชีสวางไว้บนขนมปังไหมหรือคุณต้องการขนมปังเนี่ยทาชีสไหมคำศัพท์ต่อไปนะคะแคชเชียร์นะคะหรือโต๊ะเก็บตังค์โต๊ะคิดเงินนะคะ die Kasse ไปดูตัวอย่างดีกว่า Zahlen Sie bitte an der Kasse Zahlen Sie ก็จะแปลว่าคุณจ่ายเงินหรือชำระเงินนะคะ bitte แปลว่าได้โปรดหรือกรุณา an der Kasse ที่เคาน์เตอร์จ่ายตังค์นะหรือที่โต๊ะคิดเงินนะ Zahlen Sie bitte an der Kassekกรุณาจ่ายเงินที่โต๊ะคิดเงินนะหรือโต๊ะเก็บตังค์นะคำศัพท์ต่อไปนะคะ die Kassette die Kassette จะแปลว่าเทปนะคะหรือตลับเทปถ้าเป็น plural ก็จะเติม n ต่อท้ายได้เลยนะคะเป็น Kassetten die Kassette แปลว่าตลับเทปนะคะปัจจุบันนี้น่าจะไม่มีแล้วเนาะโอเคไปดูตัวอย่างนะคะMeine Eltern besitzen noch viele Musikkassetten. Meine Eltern ก็จะแปลว่าพ่อแม่ของฉัน besitzen ก็เป็นเจ้าของนะคะ noch ยังคง viele Musikkassetten พ่อแม่ของฉันนะคะก็ยังคงเป็นเจ้าของตลับเทปเพลงหลายๆอันเลยนะ Der Kasten.Der Kasten อันนี้จะแปลว่ากล่องหรือลังนะคะเขาเรียกว่า Der Kasten ถ้าเป็น plural ก็จะเป็น Kasten Der Kasten Der Kasten oder Kasten ถ้าเป็นในเยอรมนีเขาจะพูดแบบนี้เนาะแต่ว่าถ้าสวิตเซอร์แลนด์อ่ะเราจะได้ยินบ่อยๆเลยว่า Kiste Kiste อันนี้คือภาษาสวิตนะคะนอกจากนี้นะคะกล่องหรือลังเนี่ยบางคนเขาก็จะเรียกว่าชรังค์ชรังค์ก็ได้นะคะที่แปลว่าตู้เนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะ Ich habe zwei Kästen Bier gekauft Ich habe gekauft ก็แปลว่าฉันเนี่ยได้ซื้อ zwei Kästen Bier ฉันได้ซื้อเบียร์สองลังนะ Ich habe zwei Kästen Bier gekauftฉันได้ซื้อเบียร์สองลังนะตัวอย่างต่อไปนะคะ Die Handtücher liegen im Kasten Die Handtücher ก็จะแปลว่าผ้าเช็ดตัวนะคะ liegen นอนอยู่หรือวางอยู่ im Kasten อยู่ในตู้นะหรือนอกจากนี้นะคะเราก็สามารถพูดได้ว่า Die Handtücher liegen im Schrank ผ้าเช็ดตัวเนี่ยก็วางอยู่ในตู้นะคำศัพท์สุดท้ายนะคะ der Katalog der Katalog หรือ Kataloge Kataloge ก็จะแปลว่า Catalog นะคะตัวอย่างเลย Ich habe mir ein Kleid aus dem Katalog bestellt Ich habe bestellt ก็จะแปลได้ว่าฉันนะคะก็ได้สั่งซื้อหรือได้ซื้อได้สั่งซื้อนะคะคำกริยามาจากbestellen bestellen แปลว่าได้สั่งซื้อนะคะเมียให้ฉัน ein Kleid แปลว่าชุดอันนึง aus dem Katalog จาก catalog นะคะ Ich habe mir ein Kleid aus dem Katalog bestellt ฉันนะคะก็ได้สั่งซื้อชุดอันนึงให้ตัวเองให้ฉันเนี่ยค่ะมาจาก catalog